ค่าหมื่นเท่าไหร่ไม่ต้องจ่ายก็ได้จ่ายก็ได้เอาไว้เย็นๆเอาไว้เย็นๆก็คือถ้าเพื่อนถ้ามันจุดโทรนะแล้วเขาเปิดของอีกนะเขาจะเลยไม่มีทางว่าถ้าเพื่อนจุดโทรเขาจะจุดโทรของอีกไม่มีทางมันก็ต้องแข่งกับคนของซีนเลยไม่ใช่แค่ที่แบบว่าก็คือว่าไอ้แค่คิดว่าเราอยู่ตรงนี้ก็อยู่อย่างนี้ไม่ค่อยเลือกชื่อเลยเจน
สิ่งที่ต้องระวังที่เราเจอในข้อ2นะคะก็คือนะคะให้ระวังเรื่อง subject verb agreement นะคะหมายความว่าอะไรเพราะว่ามันเป็น clause แสดงว่ามันต้องมี subject หลักและ verb หลักถูกไหมเราก็ต้องรู้ว่าเออ subject ตัว who นั่นน่ะตัว which นั่นน่ะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์หลักการดูก็คือว่ามันแทนอะไรมันขยายอะไรนะคะลองดูตัวอย่างไอ้ the woman who is pretty เนี่ยนะคะไอ้ who is เนี่ยเรารู้ว่า who มันเป็นเอกพจน์เพราะอะไรเพราะ woman นั่นเองนะคะเราถึงรู้ว่ามันต้องคือ is อย่าห้ามเป็น areคือมีข้อสอบของเช่นเดียวกันนะคะมาถึง R เลยอะไรเงี้ยหรือ I just bought a car which is เพราะอะไรเพราะ car เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นระวังนะคะ subject verb agreement นะคะหรือข้อ2ให้ระวังอีกนิดนึงว่าถ้ามีประธาน2ตัวซ้อนกันนะคะประธาน2ตัวซ้อนกันอย่างเช่นนะคะ I just bought a car นะคะแล้วก็ a car อีกรอบนึงหรือว่าthe woman who is เนี่ยมันไม่ถือเป็นซ้อนนะคะแต่ว่าถ้าซ้อนเนี่ยเราจะเห็นจริงๆในข้อสอบนะคะก็ให้ระวังตรงนั้นนะคะส่วนข้อ3การใช้ marker นะคะก็ต้องให้มันเหมาะสมกันถ้าเป็นคนใช้ who whom เป็นสิ่งของใช้ which อะไรพวกนี้นะคะจำได้ไหมเรื่อง relative pronoun นะคะว่าอะไรใช้กับอะไรนะคะถ้าจำไม่ได้กรุณารอสักครู่นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเรียนกันเรื่อง pronounนะคะ relative pronoun จะอยู่ในเรื่อง pronoun นะคะเดี๋ยวเรียนกันบ่ายนี้นี่แหละนะคะคราวนี้ adjective clause นะคะอันที่3นะคะดูผ่านๆให้มันชัดเจนเห็นภาพใหญ่ๆก่อนนะคะว่า adjective clause ก็คือ clause ที่ทำหน้าที่ขยายพวก verb adjective แล้วก็ adverb ก็คือทำหน้าที่เป็น adverb อ่ะนะคะประโยคของประโยคหลักนะคะเช่นนะคะ she cooked right now for meas soon as she was free นะคะที่2เลยนะคะถามว่าประโยคไหนคือ adverb clause นะคะก็คือต้องดูประโยคหลักก่อนประโยคหลักคือ she cooked right now ใช่ไหมคะคราวนี้ as soon as เป็นคำเชื่อมเป็นคำเชื่อมปึ๊บขึ้นต้นด้วย subject ตัวใหม่ก็คือ she was free เพราะฉะนั้นไอ้ก้อน as soon as she was free เนี่ยมันขยายอะไรขยายคุกไงไหมพอขยายคุกปุ๊บอ๋อมันเป็นก้อนขยายคุกแสดงว่ามันเป็น adverb เพราะว่าคุกเป็น verb ถูกไหมหรือ she ran away because the flood was coming นะคะไอตัว because the flood was coming ก็เป็น adverb clause ที่ขยายว่า run ทำไมอ่ะอ๋อขยาย run ไปว่าอ๋อก็เพราะว่าน้ำท่วมไงนะคะโอเคไหมนะหรือ I will go if he comes นะคะฉันจะไปเป็นประโยคหลักIf he comes เป็นประโยค adverb clause ที่ขยาย go ไง go ถ้าเขามาคือขยาย verb นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตได้เลยว่า adverb clause จะมี marker คืออะไรคะก็คือ conjunction ดีๆนี่เองถูกไหมไม่ว่าจะเป็น as soon as ไม่ว่าจะเป็น because ไม่ว่าจะเป็น if นะคะเพราะฉะนั้น marker ก็จะเป็น conjunction ที่เราคุ้นเคยนะคะนอกเหนือจากคำพวกนี้ก็อาจจะเป็น before after since นะคะ when while because although though even though if unless นะคะนี่คือตัวอย่างของ marker สำหรับ adverb clause เห็นไหมคะจริงๆแล้วถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นภาพของ sentence ออกเลยว่าถ้าประโยคที่ประกอบไปด้วยsubject หลัก verb หลักและ adverb clause แสดงว่ามันเป็นประเภทไหน compound หรือ complex compound เพราะมันเป็นเพื่อนกันมี conjunction มาเชื่อมแต่ถ้าเป็น adjective clause มันมีพวก wh tension ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็น compound หรือ complex นะคะอันนี้ก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเรื่อง sentence โอเคต่อไปนะคะเนื่องจากเราเรียนเรื่อง clause นะคะแล้วก็มีเรื่อง if ด้วยเมื่อกี้สังเกตไหม I will go if he comes นะคะเราก็จะเข้าสู่เนื้อหาที่ลึกลงไปนะคะว่าเป็นเรื่องหาเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้าง if clause นะคะเราเห็นภาพใหญ่ sentence เห็นภาพใหญ่ clause แล้วตอนนี้มาเจาะเรื่อง if clause if clause ก็เป็นที่เรื่องเจอบ่อยมากอะในทั้งข้อสอบ entrance แล้วก็ข้อสอบพวก CUTPS UGET TOEFL ก็ยังมีนะคะเรามาทำความเข้าใจหรือรื้อฟื้นความรู้ที่เกี่ยวกับ if clause ดีกว่า
นะคะพอจะจำได้ไหม if clause เป็นประโยคแบบไหนนะคะแสดงความแบบเงื่อนไข condition อะ conditional clause นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบที่เป็นไปได้กับแบบที่เป็นไปไม่ได้ทำความเข้าใจคำว่าเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขแสดงว่าถ้าจุดๆจะต้องอะไรจุดๆเกิดขึ้นเป็นเงื่อนไขเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้3แบบด้วยกันนะคะแบบที่1คือเป็นไปได้ธรรมชาติหรืออาจจะเกิดขึ้นจริงได้นะคะแบบที่2เป็นไปไม่ได้แบบที่3ก็เป็นไปไม่ได้แต่2กับ3จะต่างกันตรงที่ว่าแบบ2เนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะแต่แบบ3คือเป็นไปไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตแล้วจะแก้ไขให้มันเป็นอย่างนึงไม่ได้นะคะลองดูตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะคะแบบที่1ก็คือว่าถ้าฝนตกฉันก็เปียกสิเป็นไงเป็นไปได้ไหมธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะหรือถ้าฝนตกฉันก็ไม่เปียกหรอกเพราะฉันเอาร่มมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปได้ธรรมชาติหรืออนาคตอะไรอย่างนี้นะคะหรือถ้าเธอเปิดวิทยุฉันก็จะออกจากห้องนะเพราะฉันแบบขี้รำคาญอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นไปได้นะคะเห็นภาพนะต่อไปแบบที่2เป็นไปไม่ได้ตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันเช่นถ้าคุณเหมยเป็นอ้างคุณเหมยคงแบบมีเสน่ห์มากอะไรแบบนี้เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะคุณเหมยไม่ได้เป็นอ้างหักจมูกไม่ได้แหลมสูงเหมือนอ้ําหรือหน้าไม่ได้เรียวเล็กแบบอ้ําถูกไหมตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันอนาคตคุณเหมยอาจจะไปทำศัลยกรรมให้เหมือนอ้ําอันนั้นก็ไม่ว่ากันแต่ตอนนี้ณขณะนี้มันเป็นไปไม่ได้หรือสมมติถ้าเธอมีเงินพันล้านตอนเนี้ยนะคะเธอจะทำอะไรแต่คำถามนี้อย่าไปถามกับทักษิณหรือใครที่แบบว่ารวยรวยพันล้านนะคะถามกับคนทั่วไปประชาชนทั่วไปว่าถ้าเธอสมมติตอนนี้มีเงินพันล้านเธอจะทำอะไรก็เป็นเรื่องที่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบันแบบที่สามนะคะคือตรงข้ามเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตรงข้ามความจริงในอดีตเช่นโอ้ยเมื่อคืนเนี้ยไอ้เมื่อเช้าเนี่ยนะคะถ้าเธอไม่มาช่วยฉันอ่ะฉันก็คงแย่แน่เลยอ่ะนะคะฉันแบบว่าทำงานคนเดียวไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเธอไม่มาช่วยฉันคงตกที่นั่งลำบากแน่เพราะฉะนั้นจริงๆมาช่วยไหมคะมาเราก็ต้องรู้ว่าเป็นไปไม่ได้คือตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตที่เกิดขึ้นหรือถ้าเขาขยันขึ้นเขาก็คงสอบผ่านไปแล้วซึ่งสอบไปแล้วเนี่ยอดีตจริงๆเขายังไม่สอบผ่านเพราะอะไรเพราะเขาไม่ขยันโอเคไหมคะนั่นคือภาพความหมายของคำว่าif clause sentence นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมาดูโครงสร้างแบบที่1ก่อนพอเราเข้าใจแล้วเข้าใจความหมายดูโครงสร้างค่ะสำคัญมากๆต้องจำนะคะ the must เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่จำควรกลับไปท่องซะนะคะแบบที่1ก่อนแต่ครูเหมือนมีทริคให้ท่องจำง่ายๆถ้าเราจำได้แล้วว่าแบบ1เป็นไปได้ปัจจุบันแบบ2เป็นไปไม่ได้ปัจจุบันแบบ3เป็นไปไม่ได้อดีตปึ๊บ1 2 3จำให้แม่นปึ๊บมาที่ช่อง1แบบ1เพราะฉะนั้นใช้ verb ช่อง1ค่ะนะคะ if subject บวก verb 1 comma subject บวก verb 1นะคะจำง่ายๆเลยแบบที่1ก็คือใช้คู่กับ verb 1นะคะหรือข้อ2นะคะช่อง1เหมือนกันแต่ข้างหลังขอเปลี่ยนเป็น will ดีกว่าเพราะมันอาจจะเป็นอนาคตก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยนะคะจำไปเลยตอนนี้ก็ได้นะคะถ้าใครยังไม่จำนะแบบที่1 if subjectลบหนึ่งคอมมาซับเจกต์ลบหนึ่งก็คือลบหนึ่งง่ายมากเลยนะคะหรือวินก็ได้ข้างหลังนะคะเช่น if he comes I will go จบหรือนะคะตัวอย่างมันมีอยู่แล้วนะคะ if the water boils it changes นะคะหรือ if it rains I will be wet อะไรทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นแบบช่องหนึ่งหรือวิวนะคะจำไปเลยโอเคแบบที่2ตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตไม่ในปัจจุบันสมมุติอ่ะถ้าฉันเป็นข้ามอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวิร์บช่อง1ก็ต้องเปลี่ยนเป็นช่อง2 will ช่อง2ของ will คือ would เองต้องรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำอีกเหมือนกันไม่ต้องจำถ้าเราจำอันที่1ได้อ๋อช่อง1ตรง will ใช่ไหมอันที่2ก็ต้องเป็นช่อง2กับ would โอเคนะคะเช่นนะคะ if I were อั้มพัชราภา I would be very attractive นะคะเราก็ต้องใช้ would แล้วเราต้องรู้ด้วยนะว่าหลัง would เนี่ยต้องเป็น infinitive อันนี้เป็นความรู้เบสิกนะคะที่คุณเหมือนจะทบทวนให้เรื่อง verb นะคะแต่
ต่ตอนนี้ก็ให้รู้ไปก่อนนะคะถ้าใครรู้แล้วก็ดีมากหรือ if you had a million dollars what would you do นะคะถามนิดนึงนะคะเซตข้างหน้ากับเซตข้างหลังคุณคิดว่าอะไรเป็นประโยคหลักคือถ้าพูดเป็นประโยคหลักแหละแต่ว่าประโยคที่หลักหลักหวานตัวข้างหลังนะคะให้ระลึกไว้หน่อยเพราะว่าอันนี้มันมีคำเชื่อมติดมาเราถือว่ามันเป็นตัวที่มาช่วยประกอบนะคะเพราะฉะนั้นในตัวประโยคหลักจะเป็นเอกพจน์ที่จะเป็นประโยคบอกเล่าก็ได้จะเป็นปฏิเสธก็ได้จะเป็นคำถามก็ได้เหมือนอย่างนี้ค่ะ What would you do if you had million dollars นะคะนั่นคือแบบที่สองนะคะคราวนี้ระลึกไว้นิดนึงว่านะคะปกติ I ที่ใช้กับ was ใช่ป่ะI was born September the 10th อะไรก็ว่าไปแต่ในเรื่อง if clause นะคะมันเป็นเรื่องสมมุติเรื่องสมมุติให้ใช้กับ verb เสมอกับประธานทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะเคยเทสค่ะ error identification test เนี่ยแหละค่ะมาถึง I was นะคะเราต้องรู้ว่าผิดข้อนี้ถ้าใครจำได้ง่ายมากเลยถูกไหมถ้าคุณจำโครงสร้างได้นะคะเก็บในเรื่องพวกนี้ให้หมดนะคะสิ่งที่ครูเหมือนบอกให้จำนะคะต้องจำเพราะคุณมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะเจอในข้อสอบนะคะโอเคนั่นคือแบบที่สองคราวนี้มาดูแบบที่สามนะคะคุณเหมือนเขียนผิดนะคะในคุณต้องแบบที่สามเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคดีที่ผ่านไปแล้วอย่าไปเสียดายกับความเป็นคดีมันเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้นะคะตรงข้ามกับความเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วแบบที่สามก็ต้องเวิร์กช่องสามนะคะแต่นิดนึงเวิร์กช่องสามเนี่ยจะต้องเอาแพทย์มาช่วยด้วยเปรียบเสมือนว่าเป็นpast perfect นั่นเองนะคะ if subject บวกแพทย์บวก verb ช่อง3 comma subject นะคะไอ้ would เมื่อกี้ไม่เอาแล้วเปลี่ยนเป็น would have แทนนะคะพอ would have ปุ๊บนะคะก็บวก verb ช่อง3ด้วยก็มันเป็นแบบที่3ไงมันก็เลยต้องใช้ช่อง3นะคะอาจจะต้องจำนิดนึงนะคะถ้าใครยังไม่จำ if subject บวกแพทย์บวก verb ช่อง3comma subject บวก would บวก have บวก verb ช่อง3นะคะตัวอย่างเช่น if you hadn't helped me I would have been in trouble เห็นไหมเห็นไหมในประโยคในนี้มีใช่ไหมคะฝรั่งไม่จำเป็นต้องบอกว่า last night หรือว่า yesterday หรือว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วไม่ต้องกำกับเขาก็รู้จากโครงสร้างได้เลยว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วเพียงแค่คุณใช้ past perfect แล้วก็ would have ของ verb ช่อง3เขาก็รู้เหมือนกันนะคะหรือ if he had worked harder ถ้าเขาขยันขึ้นกว่านี้แล้วก็ he would have passed the exam นะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องบอกว่า last semester หรือว่า last year ฝรั่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าของมันเป็นอะไรนะคะโครงสร้างบอกตัวเองนะคะจำนะจำโครงสร้างนะคะโอเคเรามาทวนกันนะคะแบบที่1ไม่ได้ธรรมชาติก็ต้องเป็น subject บวก verb ช่อง1หรือ will ถ้า will เนี่ยคุณต้องรู้เองนะเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องรู้ว่าหลัง will ต้องเป็น verb infinitive ใช่ไหมคะถ้า will มันเป็น modal verb อ่ะเพราะฉะนั้นคุณเหมือนไม่ได้มาเขียนนะคะถ้าเป็นช่อง2ไอ้แบบที่2ก็คือ if subject บวก verb ช่อง2แล้วก็ comma subject บวก would เช่นเดียวกัน would ก็ต้องตามด้วย verb infinitivenะคะแบบที่3 if subject บวก have บวก verb ช่อง3 comma subject บวก would have นะคะไม่ใช่ would เฉยๆนะ would have เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาต้องเป็น verb ช่อง3นะคะคราวนี้ขอยกเว้นนิดนึงไม่ใช่ยกเว้นหรอกเป็นข้อที่เขาเรียกว่าข้อเพิ่มเติมเรื่อง if clause นอกจากจะจำโครงสร้างเมื่อกี้แล้วนะคะที่จำอีกนิดนึงได้ไหมมีสมองเหลือใช่ไหมนะคะก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะไม่ใช้ if นะคะเขาจะใช้ should แทน if ให้เราระลึกไว้ว่า should ถ้ามาขึ้นหน้าประโยคถ้ามันไม่ได้เป็นประโยคคำถามมันแปลว่า if โอเคไหมเคยเห็นไหม should ปกติแปลว่าอะไรก่อนควรจะใช่ไหมคะถ้ามันอยู่ตรงกลางอยู่ที่มันสมควรอยู่หลัง subject อะไรเงี้ยโอเคมันแปลว่าควรจะแต่ถ้ามันไปอยู่หน้าประโยคปึ๊บนะคะแล้วประโยคนั้นไม่ได้เป็นประโยคคำถามมันจะแปลว่า if นะคะเช่น should he come I will go นะคะ
คราวนี้พอถ้าเขาใช้ชุดปุ๊บแล้วก็ชุดในปกติเป็น verb ช่วยใช่ไหมเราต้องระลึกไว้เลยค่ะ verb ช่องหนึ่งไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะต้องเปลี่ยนมาเป็น verb infinitive คือหมายความว่าถ้าประธานเป็น he verb ตรงนี้ก็ต้องคำแบบไม่ต้องเติมเทศน์นะคะให้ระลึกไว้นิดนึงนะคะถ้าเจอชุดที่แปลว่า if เนี่ย subject ปุ๊บไม่ช่องหนึ่งแล้วค่ะเป็นช่องคอมม่าไอ้ข้างหลังเหมือนเดิมค่ะ subject บวก verb 1แล้วก็ will นะคะอันนี้เป็นข้อเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอ should verb อย่าตกใจว่าแปลว่าควรหรืออะไรแปลไม่ออกให้แปลว่า is นะคะถ้าเหมือนกันอีกอันนึงค่ะเช่นเดียวกันนะคะคล้ายๆไอ้ตัวนี้นะคะก็คือให้เอา has มาไว้ข้างหน้าประโยคแทน is แทนก็กลายเป็นถ้าประโยคนี้ไม่ได้เป็นประโยคคำถามปุ๊บมันก็จะเป็นแปลว่า if เหมือนกันนะคะก็แค่เอาแพทย์เนี่ยมาไว้ข้างหน้าแล้วตัด if ออกนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นช่อง3เหมือนเดิมที่เหลือเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นว่า if เหมือนกันสรุปง่ายๆคือว่ามีชุดกับมีแพทย์อยู่ข้างหน้าได้Clause มีแนวโน้มที่จะต้องเจอบ่อยอย่างน้อย1ข้อแน่นอนนะคะ Yes you หรือ See you take เพราะฉะนั้นอย่าให้พลาดข้อแบบนี้นะคะโอเคนะคะคราวนี้ Watch out หมายความว่าอะไรก็คือหมายความว่าให้ระวังเวลาเจอในข้อสอบอันที่1เลยคือ If Clause แบบที่2ใช้ Verb กับประธานทุกตัวอันนี้ก็รู้อยู่แล้วเมื่อกี้เพิ่งบอกไปนะคะเช่น if he were a bird นะไม่ใช่ if he was นะคะ he would fly away now นะคะบางคนแบบไม่ได้อ่านเรื่อง if clause เนี่ยก็เข้าใจว่าเฮ้ย verb ผิดแน่นอนเลยเพราะ he เป็นเอกพจน์นะก็ผิดจริงๆนะคุณนะผิดนะคะข้อ 2ถ้าไปเจอ unless ปุ๊บนะคะบางคนไม่เข้าใจความหมายอ่ะ unless ให้ระลึกไว้เลยว่ามันคือ if จุดๆ not แปลว่าถ้าจุดๆไม่นะคะอันนี้เคยเจอในข้อสอบ entrance นะคะเดี๋ยวมีให้ทบทวนให้เจอแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวมาให้เช่น if the drought does not end soon นะคะ farmers will be in trouble นะคะก็แปลว่าถ้าความแห้งแล้งเนี่ยไม่จบสิ้นเร็วๆนี้ farmers ก็จะต้องตกที่นั่งลำบากแน่นอนนะคะอันที่3ก็คือให้ระวังค่ะเขาจะเทสเราเรื่องโครงสร้างอันนี้แน่นอนเลยนะคะคุณหมวยเลยย้ำว่าให้กับลูกนาจันไปด้วยโอเคนั่นคือเรื่อง if clause นะคะเดี๋ยวภาคบ่ายนะคะคุณหมวยจะมีเทสอีกแล้วนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนกันตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง if clause นะคะการเฉลยข้อสอบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าจำได้ตอนนี้ก็ดีมากโอเคคราวนี้มาดูสรุปนิดนึงว่าที่เราเรียนผ่านมามีเรื่องอะไรบ้างนะคะมีเรื่องอะไรคะเรื่องแรกเลยมาถึงปึ้งเลย sentence เราสามารถแยกแยะออกว่า sentence นี้เป็นแบบ simple compound complex อะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่แยกแยะออกพอแล้วก็พยายามดู subject แพ้ verb แพ้ให้ออกนะคะแล้วมัน match กันไหมมีกี่คู่ถ้ามี2คู่ก็ต้องมีคำเชื่อมอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะคะประโยคอื่นๆที่ประกอบด้วยอนุประโยคอย่างน้อย2ประโยคเช่นพวก compound complex จะต้องมีคำเชื่อมเสมออาจจะเป็น conjunction ทั่วไปหรืออาจจะเป็นพวก question word นะคะโอเคคราวนี้จบเรื่อง sentence เรื่องphrase เรื่อง clause แล้ว if clause แล้วนะคะเข้าสู่เรื่อง conjunction นะคะ conjunction ง่ายถามว่าทำไมง่ายจำอย่างเดียวเลยค่ะนะคะซึ่งคำ conjunction ส่วนใหญ่อะคุณรู้อยู่แล้ว however นี่แปลว่าอะไรอย่างไรก็ตามคุณก็รู้อยู่แล้วมันจะมีแค่เล็กน้อยเท่านั้นที่มันอาจจะเป็นคำใหม่สำหรับคุณก็จำไม่กี่คำแล้วก็ระลึกไว้เสมอว่าบางครั้งถ้าคุณเจอ conjunction ที่มาเป็นคู่ๆอะคุณจะต้องเอาเพื่อนมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อสอบอย่างเงี้ยอย่างเช่น either มันต้องใช้คู่กับ or